ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูและทำฟาร์มรู้จักสายอีกสายพันธุ์นึงนะคะสายพันธุ์นี้เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่ชอบสีม่วงนะคะแล้วก็ชอบปลูกต้นไม้ที่ว่าหญ้ารกแล้วก็สามารถทนแรงได้ค่ะสายพันธุ์นี้เรียกว่าม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลหรือโครงแคลงออสเตรเลียนะคะจะบอกว่าถิ่นกำเนิดสายพันธุ์นี้มาจากประเทศบราซิล นะคะจากประเทศบราซิลและทางออสเตรเลียนะคะดอกสวยงามค่ะดอกมี5กลีบนะคะสีม่วงสีม่วงนี่สีม่วงสดมากค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะเลี้ยงง่ายแล้วก็ออกดอกตลอดปีดอกทนแรงได้ดีค่ะสายพันธุ์นี้แต่โคนต้องมีความชุ่มชื้นแต่น้ำไม่ขังนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นปลายใบจะไหม้เอานะคะดูจากคนที่เลี้ยงแล้วปล่อยที่เราเคยเห็นมานะคะค่ะปัจจุบันก็มีการแพร่หลายเยอะอันนี้ปลูกเป็นไซส์กระถาง11นิ้วเนาะค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าใบเป็นรูปหอกใบนี่จะเป็นร่องลึกเป็นเส้นตั้งแต่โคนจนถึงปลายนะคะแล้วก็จะมีอมเหลืองนิดๆนะคะน่ารักค่ะใบเป็นรูปหอกสวยงามมากใบแหลมคือทรงใบสวยมากเพื่อนๆน่ะเป็นร่องลึกเป็นเส้นยาวตั้งแต่โคนนะคะค่ะดอกสวยมี5กลีบพร้อมเกสรสีขาวพุ่งออกมานะคะค่ะผลตูมจะมีกาบพุ่มออกเป็นสีชมพูออกเป็นสีชมพูก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยคลายออกมาเป็นดอกสีม่วงนะคะค่ะก็ความสูงก็อยู่ราวๆ 3-6 เมตรนะแต่มันอยู่ที่เราตัดแต่งกิ่งคูณแต่จริงๆอาจจะสูงกว่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่ควรให้เขาสูงมากตัดจัดเป็นพุ่มจะสวยงามนะคะดอกออกตามซอกกิ่งนะคะคุณเนี่ยตามซอกกิ่งหรือปลายกิ่งนะคะใบออกตีคู่นะคะสำหรับคนที่จะหามาปลูกก็ดูลักษณะนะเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้นะคะตีคู่แบบนี้นะคะเขาจะขึ้นแทรกตามซอกมานะคะดอกเป็นอย่างนี้นะคะมี5กลีบค่ะแล้วก็ดอกตูมจะเป็นอย่างนี้นะคะมีกาบหุ้มสวยงามค่ะดูความสวยงามของเขานะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นกาบหุ้มแบบนี้น่ารักค่ะเก๋ไก๋เดี๋ยวดมกลิ่นให้ค่ะกลิ่นค่อนข้างไม่มีนะคะแต่สร้างความสวยงามได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบสีม่วงนะสีม่วงจริงๆแล้วประเทศจีนว่าเป็นสีเป็นสีมงคลนะค่ะก็ใบนะคะเป็นสีเขียวรูปหอกนี่เรามาชมใบกันค่ะใบจะมีสีเขียวแล้วก็เป็นรูปหอกนะคะปลายใบจะแหลมนะคะเนี่ยลักษณะนะคะแล้วก็มีอมเหลืองนิดๆนะคะจะมีอมเหลืองๆนิดๆนะคะแล้วมีเส้นล่องจากโคนถึงปลายเพื่อนๆก็ดูเนี่ยลักษณะดอกนะคะเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็มี5กลีบอันนี้คือดอกนะคะจะบอกว่าเขามีผลด้วยนะผลก็เป็นสีน้ำตาลกินได้แต่ฝาดนิดๆนะค่ะแต่ก็กินได้ค่ะการขยายพันธุ์ต้นนี้ก็คือตอนกิ่งปักชำนะคะค่ะแล้วก็ชอบแดดจัดแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังนะคะขาดน้ำแล้วใบเขาจะไหม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นกิ่งค่ะลำต้นกิ่งเป็นสีตาลจะมีขุยๆเล็กๆตามลำต้นนะคะเนี่ยจะสักสากหน่อยๆค่ะแต่ละว่าใบเขาสวยนะเนี่ยเป็นร่องลึกใบหนานะคุณใบเป็นจะเป็นแผ่นหนาเนี่ยลักษณะใบจะหนาค่ะก้านก็จะขึ้นแบบนี้นะคะออกเป็นพุ่มเป็นพวงนะคะสวยงามมากค่ะดูอันนี้เป็นพวงออกดอกเป็นพวงพร้อมกันเนี่ยสวยงามค่ะคุณค่ะเก๋ไก๋ค่ะเห็นไหมคะถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิลและออสเตรเลียนะคะทางออสเตรเลียเรียกว่าโครงแคลงนะคะมี5กลีบสีสดมากจะบอกว่าสีสดมากค่ะใครมีที่รกๆเอาสายพันธุ์พวกนี้ไปปลูกได้เราศึกษาดูว่าอันไหนสามารถทนแรงได้นะคะแต่โคนก็ควรที่จะลดน้ำเขาบ้างนะคะสีสดเลยค่ะถ้าปลูกข้างทางแล้วเวลาดอกบานคือชอบตรงที่ว่าดอกออกทั้งปีเนี่ยก็คือมองแล้วสวยแต่จริงๆแล้วเสน่ห์ใบก็สวยนะคุณเป็นสายพันธุ์ที่ใบสวยพอสมควรชอบตรงที่เขาเป็นร่องลึกเป็นเส้นอ่ะชัดเจนมากเนี่ยค่ะชัดเจนมากแล้วสวยแล้วใบเป็นรูปหอกอ่ะเก๋มากนะใบเขาค่ะเห็นไหมคะขยายพันธุ์ก็
ปักชำกิ่งตอนกิ่งแล้วก็รอเมล็ดนะคะแล้วก็ผลน่ะศึกษามาผลทานได้แต่ไม่ค่อยอร่อยอ่ะจะฝาดฝาดนิดๆอาจจะมีกาบหุ้มออกสีชมพูเข้มๆนะบานออกมาจะเป็นสีม่วงนะคะดอกออกตามซอกกิ่งออกเป็นพวงเลยอ่ะสวยอ่ะเนี่ยค่ะสวยออกเป็นพวงเลยค่ะสวยงามค่ะเกสรก็จะเป็นแบบนี้นะคะดูใกล้ๆจะเป็นเส้นเล็กๆขาวๆนะคะเกสรของเขาค่ะกลิ่นหอมนิดเดียวค่ะแต่ว่าไม่ได้หอมแรงค่ะแต่ที่สำคัญคือเขาสวยอ่ะค่ะต้นไม้ที่ออกดอกตลอดปีนี่ยังไงก็งดงามค่ะชอบตรงใบอ่ะใบเป็นเส้นล่องลึกจริงๆนะจับดูเป็นแบบเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะใบสวยค่ะค่ะถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะก็ช่วงนี้ก็อยู่บ้านก็มีการเพาะชำเพาะขยายออกดอกก็เนี่ยแข็งแรงค่ะลำต้นเป็นสีน้ำตาลนะคะแบบนี้นะคะค่ะโตไวค่ะชอบน้ำปานกลางนะคะโอเคค่ะก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่ๆนำเสนอไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปสั้นๆได้ใจความนะคะก็พอรู้เรื่องค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ